มีอะไรอีกไหมพิเศษด้วยเหรอข้าเองย่าคุณลุนดัวข้ามาจากตำแหน่งพระชนนีรัศมีจันทา
พระธรณีทรงมีพระเมตตาให้ข้าจัดอาหารหวานคาวมาประทานแก่พวกเจ้าเนื่องในโอกาสอันใดไม่ทราบคุณเท้าก็เนื่องในโอกาสที่พระธรณีน่ะทรงทำกุศลทำทานให้กับปิงทั้ง4ตัวยังไงล่ะปิง4ตัวลูกของพระมเหสีปทุมมาที่ทรงประสูติการเป็นปิงทั้ง4ตัวไงอ๋อข้าจำได้แต่ข้าไม่เข้าใจว่ามันเกี่ยวกับข้าตรงไหนเอ้าเกี่ยวสิเพราะพระชนนีรัศมีจันทาทรงมีรับสั่งให้นำปิงไปฝังจากนั้นก็ทรงทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับปิงทั้ง4ตัวจากทำบุญแล้วต้องทำทานด้วยเจ้าค่ะอืมใช่ก็ต้องทำทานให้กับสรรพสัตว์ด้วยอ๋อข้าเข้าใจแล้วพระชนนีรัศมีจันทาจะทรงไถ่บาปที่ทรงมีรับสั่งให้ข้าปิงทำบุญแล้วก็ต้องทำทานอย่างนี้ข้าพอเข้าใจได้ถ้าอย่างนั้นน่ะพวกเจ้าก็รับอาหารหวานคาวไว้เป็นทานเถอะนะแล้วเดี๋ยวข้าจะนำทานเหล่านี้เข้าไปให้แม่หมอในถ้ำนะเข้าไปเข้าไปกินกันตามสบายเลยจ้าอาหารดีๆทั้งนั้นเลยแม่หมอแม่หมอใครอ่ะข้าเองจ้ะข้ามาจากตำหนักพระชนนีรัศมีจันทาจ้ะพระชนนีรัศมีจันทาเหรอพระชนนีสงสารเวทนาที่แม่หมอทำคุณแก่พระมเหสีอัคคณีเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นสักทีอุตส่าห์ทำเสน่ห์องค์เหนือหัวจนได้ขึ้นเป็นพระมเหสีแต่ก็กลับมาเนรคุณแม่หมอนางเล็กๆนำสำรับมวยตรงนี้เลยเจ้าค่ะพระชนนีสลดสังเวชที่แม่หมอถูกเคี่ยนตีจึงมีรับสั่งให้ข้าจัดสำรับมาประทานแก่แม่หมอเผื่อว่าอาการของแม่หมอจะได้ดีขึ้นจ้ะพระชนนีรัศมีจันทาโอ้ยอพุทโธอพุทหังนี่ท้าวโอกนาถโดนน้ำพัดไปแล้วรีบไปจากที่นี่กันเถอะพระกุมารก่อนที่ท้าวโอกนาถจะตั้งตัวทันนะแม่ผีดูนั่นอะไรวะน่ะเฮ้ยเยี่ยวโอ้เฮ้ยไอ้ยาเอ้ยมากันเอ็มเลยโอ้โหทำยังไงล่ะทีนี้โอ้อ้าวฮะนั่นนั่นมันไปแล้วใช่มันต้องเป็นพวกของพญาเหยี่ยวลุงไฟแน่ๆพญาเหยี่ยวลุงไฟต้องรู้แล้วว่ามีผู้บุกรุกข้าอยากจะเจอกับพญาเหยี่ยวลุงไฟไม่บังอาจเข้ามาในเขตป่าอาถรรพ์ของข้าใครใครเราต้องทำให้นางแม่มดหมอเสน่ห์ผิดใจกับอัคนีให้ได้เราต้องสร้างความร้าวฉานหวาดระแวงเพื่อให้ต่างหวาดระแวงกันเองแต่นางแม่หมอมันเป็นคนเจ้าเล่ห์นะพระเจ้าค่ะมันเหมือนงูเห่าจะทรงเลี้ยงให้เชื่องเห็นจะลำบากนะพระเจ้าค่ะข้าไม่คิดที่จะเลี้ยงงูเห่าเหมือนเช่นที่เคยเลี้ยงอัคคณีแต่ข้าจะจับงูเห่าเพื่อมารีดพิษแล้วเอาพิษของนาง
มาแก้มนต์เสน่ห์ให้กับจุลนีคุณเท้าเพคะเจ้าต้องทำตีสนิทกับนางเอานางมาเป็นพวกของเราให้ได้แต่อย่าให้อัคคณีรู้ความเรื่องนี้เป็นอันขาดเพคะหมื่นเวคินพระเจ้าค่ะเจ้าต้องคอยสืบความที่ปราสาทแก้วว่าลูกข้าเป็นอย่างไรบ้างให้คนคอยเฝ้าดูลูกข้าอยู่ห่างๆพระเจ้าค่ะข้าเป็นห่วงจุลนีเชิดพ่อเชิดพ่อไม่ต้องมาจับพ่อเจ็บใจนะข้าแพ้มาน้องตั้งสี่นะรู้สึกมีพลังของดินน้ำลมไปทำให้ข้าเนี่ยถูกน้ำพัดพาไปแต่ที่ข้าจะได้ฆ่ามันพระชรายังไม่ตายแต่ถึงแม้ว่าพวกมันจะรอดไปได้แต่มันก็ไปไม่ถึงจะขินนครหรอกพระเจ้าค่ะใช่ต้องมาเชิญหน้ากับพญาเหี่ยวรุ้งไฟพญาเหี่ยวรุ้งไฟพวกนั้นจะต้องถูกฉีกเนื้อและเป็นเครื่องสังเวยของพญาเหี่ยวรุ้งไฟต้องตายเลือดเชื่อดแม่เลือดจากถวายเหมือนดินน้ำลงไปองอาจฟาดฟันรบเรียงประจันต้องด้วยใจฟังดีแม้วายชีวีกลับได้พลังตรีคาถาจักสังโอ้โหเดินกระย่องกระแย่งหมดเลี้ยวหมดแรงอะไรทีเดียวนะเนี่ยเหนื่อยนั่นพญาเหี่ยวลุกไฟมันมาโน่นแล้วพระกุมารหนีกันก่อนดีกว่าไหมระวังตัวอยู่รวมกันเอาไว้ข้าไม่กลัวมันหรอกข้าจะเอาเรื่องของพญาเหี่ยวลุกไฟไปล้างอาถรรพ์เมืองจักรีนครให้ได้ข้าด้วยมันต้องเจอที่เพชรของข้าอย่าประมาทไปนะพระกุมารพญาเหี่ยวลุกไฟไม่ใช่นกกระจิบการที่จะเอาเลือดของมันไปล้างอาถรรพ์คำสาปไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนี่ทำไมล่ะครับหนีเพราะทันทีที่เลือดของพญาเหี่ยวลุกไฟไปตกถึงพื้นดินมัตตภีนั้นก็จะมอดไหม้เป็นตุนทีเฮ้ยมันมาแล้วเฮ้ยเอาล่ะไม่ถูกไม่ตามด้วยนั่นไงมนุษย์ทั้ง4เป็นเพียงมนุษย์จะไปสู้กับพญาเหี่ยวรุ้งไฟได้ยังไงกันจากขินนครทั้งเมืองมันก็เคยถล่มจนเหลือแต่ซากมาแล้วหม่อมฉันเป็นห่วงเพชราเพคะเจ้าจะให้พี่ทำยังไงล่ะเสด็จพ่อกริ้วเพราะมนุษย์ทั้ง4พี่จะทัดทานอะไรได้หากมีใครผ่านเข้ามาถึงป่าอาถรรพ์ได้คนผู้นั้นย่อมมีวิชาป่านี้มีคำสาปคำสาปนี้ก็อยู่ยั่งยืนมานานสมควรที่จะข้าก็คิดเหมือนเจ้าต้องมีผู้กล้าเข้ามาล้างอาถรรพ์ของคำสาปและถ้าหากทำสำเร็จจักรีนครก็จะฟื้นขึ้นมาใหม่พี่หญิงเพคะใช่พี่จะไม่คิดใครบ้างจะไม่คิดถึงความอยู่รอดหากมีผู้ฆ่าพญาเหี่ยวรุ้งไฟได้พวกเราก็อาจจะรอดเ
ไฟเราต้องใช้ไฟสู้กับมันเออใช่เราต้องใช้ไฟสู้ได้ก่อนเถอะพระกุมารนั่นมันจะทำอะไรของมันน่ะเฮ้ยมันทัดไฟใส่เราเฮ้ยมาทางนี้แล้วเฮ้ยไปกันเถอะโอ้ยร้อนหลังมันถามมาแล้วรอด้วยโอ้ยในเขตป่าอาถรรพ์เพื่อถอนคำสาปของข้าได้ยังไงข้าหยุดมันไม่อยู่เพียงเพราะข้าประมาทที่เห็นมันเป็นเด็กหนุ่มหน้าอ่อนไล่ข้าบอกแล้วว่าผู้ที่จะมาล้างอาถรรพ์คำสาปได้ต้องเป็นสายเลือดเจ้าหญิงปฐุมมาจงติดตามมานพทั้ง4คนลาพ่อทำอีกเช่นไม่อย่างนั้นอ
ทั้ง4คนต้องมาช่วยสำรวจของข้าเสด็จพ่อไม่นะเพคะหม่อมฉันกับน้องจะไม่ยอมตกเป็นเครื่องสังเวยพญาเหี่ยวรุ้งไฟเงินกับภาวนาให้ข้าจับสีมานพนั้นให้ได้ตัวเป็นๆไม่อย่างนั้นพวกเจ้าแล้วก็พวกเจ้าด้วยทุกคนจะถูกส่งไปสังเวยพญาเหี่ยวรุ้งไฟไปตามหาสีมานพนั่นพระเจ้าค่ะได้ยินไหมพี่คะพี่หญิงพี่อาเหี่ยวดวงไฟบอกว่าผู้ที่จะล้างอาถรรพ์ของคำสาปได้จะต้องเป็นสายพระโลหิตของเจ้าหญิงปทุมมาใช่เมื่อครั้งที่จักขินต้องคำสาปองค์เหนือหัวแห่งจักขินกับพระมเหสีนำเจ้าหญิงปทุมมาไปซ่อนไว้ในกลองต่อมาจึงมีผู้ช่วยนางออกไปเราทิ้งป่านั่นไว้ให้กลายเป็นป่าอาถรรพ์หรือว่ามานพทั้ง4จะเป็นพี่ก็ไม่รู้ได้แต่หากมานพทั้ง4ผ่านเข้ามาในป่าอาถรรพ์ได้ก็สมควรแล้วล่ะที่พญาเหี่ยวรุ้งไฟจะกลายเป็นเหี่ยวร้อนต้องหาทางฆ่าสีมานพก่อนที่จะถูกฆ่าเพชรราชถ้าอย่างนั้นเราต้องช่วยสีมานพปราบพญาเหี่ยวรุ้งไฟไหมคะนี่เจ้าจะบ้าเหรอดารินุชบาเจ้าก็รู้นี่ว่าพญาเหี่ยวรุ้งไฟมีฤทธิ์แม้แต่เสด็จพ่อยังสู้มันไม่ได้เลยที่ดารินุชบาพูดน่ะถูกต้องแล้วใช่ไหมคะถ้าไม่สู้เราก็ต้องตกเป็นเบี้ยล่างของมันแต่ถ้าสู้ทางรอดเราก็อาจจะยังมีเราต้องร่วมมือกับสีมานพนั่นหรือพวกเจ้าว่ายังไงพญาเหี่ยวรุ้งไฟข้าไม่คิดเลยว่ามันจะมีฤทธิ์ไฟมีหน้าล่ะมันถึงได้ทำลายเมืองตะขินนครทั้งเมืองแล้วฆ่าผู้คนจนไม่เหลือแม้แต่คนเดียวข้าคิดว่าข้าจะไม่รอดซะอีกนี่ดีนะที่เรายังกระโดดลงน้ำทันโว้ยพี่ข้าเจ้าเป็นอะไรน้องพี่ข้าเจ็บใจเลยสิที่คนท่าลมอย่างข้าสู้พญาเหี่ยวรุ้งไฟไม่ได้อย่าจะโกรธตัวเองเลยการที่เราสู้กับพญาเหี่ยวลุงไฟนอกจากเราจะใช้วิชาแล้วเรายังต้องใช้สติด้วยเพราะว่าเราลมไปสู้กับไฟลมก็เลยช่วยพัดให้ไฟมันแรงขึ้นใช่ขนาดเป็นชนาธาตุไฟยังใช้ไฟสู้กับพญาเหี่ยวลุงไฟไม่ได้เลยนั่นเพราะไฟของน้องเพชรราชยังมีฤทธิ์น้อยกว่าฤทธิ์ไฟของพญาเหี่ยวลุงไฟต้องค่อยๆคิดหาทางเอาชนะแล้วล้างอาถรรพ์ป่านี้ให้ได้แล้วเพชรราชล่ะเพชรราชแล้วผีล่ะโอ้ยหาอยู่นี่โอ้ยเฮ้ยได้ผีหน่อยหาดึบหาดึบหาดึบโอ้ยหนาวจะแย่ฮะเหนื่อยแทบจะขาดใจมันไปแล้วใช่ไหมไอ้เจ้าพญาเหี่ยวนุ้งไพน่ะโอ้ยมันเคยโหดเหี้ยมอมหิตยังไงก็ยังน่ากลัวอย่างนั้นและนี่มันก็ยิ่งโหดเหี้ยมอมหิตยิ่งกว่าเดิมซะอีกอ้าวเอ๊ะถ้าเดี๋ยวก่อนนะถ้าหนึ่งถ้าสองถ้าสามอ้าวแล้วเพชรราชคนที่โมโหล่ะเพชรราชถูกฤทธิ์ของพญาเหี่ยวรุ้งไฟกระแทกหายไปโอ้ยเพชรราชเร็วเข้าสิ
นาเชิงผาเพียงลำพังพระองค์เดียวแล้วองค์อื่นๆล่ะพี่คะเจ้าไม่ได้ยินหรอที่เจ้าพญาเหยี่ยวรุ้งไฟมันขู่เสด็จพ่อค่ะหากพระองค์ไม่สามารถจับมานพเหล่านั้นมาได้มันก็จะจับพวกเราไปสังเวยแทนได้ยินสิไหมคะบ่งฉันก็กลัวกลัวจนเครียดกลัวถูกส่งสังเวยพญาเหยี่ยวรุ้งไฟล่ะพี่คะหม่อมฉันอะยิ่งหน้าตาดีอยู่ด้วยอะไปที่ไหนก็มีแต่ภัยความมึงสวยจ้ะพี่คะจะให้คิวเรตไปได้ยังไงเจ้านี่พูดมากจริงถ้าเจ้าอยากจะรอเป็นเมียพญาเหยี่ยวรุ้งไฟเนี่ยก็เชิญเลยนะผู้หญิงมาหยาดาราทรงทำนิ่งรอแต่ข้ารอไม่ได้ข้ากลัวเราเรียกหนีไปจากป่าอาถรรพ์นี้กันเถอะไปให้ไกลเลยไปเถอะพี่คะไว้ๆมันหายไปนะไหนพญาเหยี่ยวรู้ไฟเหรอไม่ใช่ไหมคะนั่นเพชรราชเร็วเร็วมาทางนี้เร็วตามน้ำผีมาเราต้องรีบเข้าไปท่อนตัวในถ้ำให้พ้นจากสายตาเหยี่ยวรู้ไฟแล้วก็ท้ากบกนาดเร็วเข้าขอบคุณกันหน่อยนะน้องพี่แล้วเพชรราชล่ะเราเข้าไปในถ้ำกันก่อนเถอะเออเราค่อยคิดว่าจะทำยังไงดีข้าไม่คิดเลยว่าฤทธิ์ของพญาเหยี่ยวรู้ไฟจะร้ายแรงขนาดนี้นั่นพวกมันอ้าวไม่ได้การแล้วไปเร็วยิงเข้าถ้ำก่อนเร็วข้ามเร็วตามน้ำผีมาหนูสองมหัศจรรย์แม่พระคงคาประทานกุมารธาราชีวิตเด็กที่สามพระพายเด็กที่สามพระพายคัดพาร่างกายเกิดก่อลมพรานสี่ถ้าพวกเราแพ้พญาเหยี่ยวรุ้งไฟเราก็จะไม่ได้ร้างคำสาปในป่าอาถรรพ์ใช่แล้วเราก็จะไม่ได้ช่วยให้ชาวเมืองจากขีนนครกลับมามีชีวิตอีกครั้งเราต้องทำให้สำเร็จแล้วเราจะตามหาเสด็จแม่พบพระกุมารพระกุมารพวกมันไปกันหมดแล้วเดี๋ยวตะวันก็จะตกดินแล้วคืนนี้เราต้องอยู่ในถ้ำพรุ่งนี้ค่อยคิดกันใหม่ว่าจะไปตามหาเพชรราชคนที่โมโหได้ที่ไหนนะโอ้ปวดหัวปวดกระบาลจริงๆเลยแล้วนี่จะหลบพวกมันพ้นไหมเนี่ยโอ้ละผีละปวดหัวจริงๆเลยเฮ้อพ่อทอบพระธิดามันจะดีหรือไม่คะนำคนแปลกหน้าเข้ามาไว้ในห้องบรรทมสามยังเป็นผู้ชายถ้าพระธิดามาหย่าดาราทรงรู้เข้าแล้วก็ถ้าพี่หญิงรู้ก็รู้พระเจ้านั่นแหละนะรู้เพราะหม่อมฉันได้ไงไปคะหม่อมฉันแบกผู้ชายผู้ชายกลับมาวังกกขนาดทั้งเหนื่อยทั้งหอบเอ๊ะแต่ผู้ชายอะไรตัวเบาๆดูเถอะเนื้อตัวเพชรราชไม่เกรียมไปหมดต้องเป็นพอฤทธิ์ไฟของพญาเหยี่ยวรุ้งไฟแน่นี่ถ้าองค์หนูหัวรู้เข้าแล้วก็อยากให้เสด็จพ่อข้ารู้สิแล้วถ้าทรงรู้แล้วไปคะเราสองคนเจ้ากับข้าก็คงถูกส่งไปเป็นเมียของพญาเหยี่ยวรุ้งไฟจะไปสู้กับพญาเหยี่ยวรุ้งไฟเจ้าไหวเหรอเจ้าเจ็บหนักสุดเลยนะแต่ข้าไหวเราจะต้องเอาชนะมันให้ได้ฮะอ่อนฟังนะผียามนี้ก็รู้ว่าสู้กับพญาเหยี่ยวรุ้งไฟสู้กับเท้าอกกระดาษฉันยังมีทางเอาชนะได้นับผีขอให้ไต่ตองให้รอบคอบก่อนจะแพ้หรือจะชนะ
ก็จะรีบร้อนไปทำไมโบราณท่านว่าช้าๆได้พาเล่มงามนะแต่ข้าจะฆ่ามันให้ได้ข้ารับปากกับพระฤาษีวายุไว้แล้วข้าจะร้างคำสาปอาถรรพ์นั่นรอด้านต้นมาถึงป่าอาถรรพ์แล้วข้าจะไม่รอเดี๋ยวก่อนแต่ที่น้าผีพูดมันก็ถูกนะเออใช่ชนะหรือแพ้เร็วหรือช้าไม่จะไปสำคัญอะไรมันสำคัญอยู่ที่ว่าเรามีหน้าที่ต้องล้างคำสาปอาถรรพ์ให้จากขินนครล้างอาถรรพ์น่ะมันไม่ง่ายหากพญาเหี่ยวลุกไฟยังมีฤทธิ์ขอให้พระกุมารรักษาตัวเองให้หายซะก่อนแล้วเราค่อยไปกันต่อจะดีกว่านะ นั่นไงยังไอ้ฮอกแฮกอยู่เลยรักษาตัวเองก่อนดีกว่ามั้งจึงรวมตัวรวมใจให้ประสานรวมลมปราณเป็นดังภาคทั้งสามไล่ไอร้อนทอนไฟพิษปริดขับยามคือดินน้ำลมรวมจิตใจด้วยคาถาจักรีและสีสังล้างสาปสังอาถรรพ์กลาได้ป่าใหญ่ต้องครบถ้วนดินน้ำกับลมไฟจึงจะคลานตานไฟในร่างกายแม่รักษาความดีจะมีเทวาคุ้มภัยสิ้นดินน้ำลมไฟเฮ้ยชะลันเฮ้ยชะลันเฮ้ยทำยังไงเฮ้ยชะลันเห็นเท้าจะไม่ดีนะคะรีบบอกเราเลยไหมคะไม่ได้นะคือเรียกหมอหลวงมาได้แห่กันมาหมดแน่เจ้าก็รู้นี่ว่าเสด็จพ่อข้าเป็นยังไงผมฉันทำอะไรไม่ถูกแล้วไหมคะกลัวมานกคนนี้จะมาตายในห้องบรรทมไหมคะเจ้าเจ้าเป็นยังไงบ้างข้าสงสารเจ้าเหลือเกินแต่ข้าไม่รู้จะทำยังไงเลยเจ้าอย่าเพิ่งตายนะเพชรราชคือเจ้าตายตอนนี้ข้าเดือดร้อนแน่เดือดร้อนตั้งแต่พาเข้ามาในห้องแล้วไหมคะแล้วผมจะทำยังไงดีแล้วไหมคะตัวเพชรราร้อนจีเลยทำยังไงดีผมฉันทำอะไรไม่ถูกไหมคะเอาน้ำเย็นลูบมานกน้อยผู้นี้ได้ไหมคะเผื่อจะดีขึ้นไม่เอาน้ำมาอีกไม่เอาน้ำมาอีกแล้วไปค่ะมีอะไรเหรอเพคะพระธิดาอลามีรุชบาข้าได้ยินเสียงเหมือนมริกานารีกำลังพูดอยู่กับใครโหดึกดื่นป่านนี้แล้วพระธิดามริกานารีคงบรรทมไปแล้วตั้งแต่เสด็จกลับจากวังโกกนาถหม่อมฉันเห็นพระพักของพระธิดาแต่ละองค์ไม่เป็นสุขเพราะกลัวพญาเหี่ยวลุงไฟใช่หรือว่าเจ้าไม่กลัวไปข้าจะกลับไปนอนละข้าเหนื่อยเต็มทีเพคะเสียงอะไรไหมคะ
าจะให้เจ้าไปก็ปรุงประชนองค์เหนือหัวขอเสด็จเป็นเส้นไหวเทพยดาสิพระเจ้าค่ะจะข้าแล้วตามข้าเด็กสี่คนนั้นเรารวมท่านทั้งสี่เพื่อที่จะไปสู้กับพญาเหยี่ยวรุ่งไฟไม่ได้เพราะว่าเรายังขาดธาตุไฟของน้องวิชราชมาเพื่อล้างอาถรรพ์คำสาปเลือดในกายของข้าข้าต้องฆ่ามันก่อนที่มันเลือดในกายของข้าไปล้างอาถรรพ์เรามาช่วยกันถอดเสื้อผ้าเพชรราชซะช่วยกันถอดเร็ว